ดีค่ะพวกเราชาทีวีนะคะก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่17 Live Possession นนทบุรีค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเรามาถ่ายหนังสั้นเรื่องสายรับฟรีไฟนั่นเองนะคะใช่แล้วก็ดูจากการแต่งตัวของเรานะคะก็คือแบบว่าเป็นอะไรบัลเล่ค่ะนี่นะคะก็ช่วงเช้านะคะเราก็จะถ่ายสายรับฟรีไฟช่วงกลางคืนเราจะถ่ายเดินนั่นล่าทับผีเดินนั่นเนี่ยเป็นผีแม่ชีนี่ไงเหมือนเป๊ะเลยเฮ้ยไม่ใช่แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในกองกันนะคะแล้วก็ไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะว่าสถานที่เป็นยังไงบ้างนะคะว่าจะเฟี้ยวฟ้าอะไรขนาดไหนนะคะก็ตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยเบ้งเบ้งเบ้งนี่คือโลเคชั่นด้านในนะคะก็จะมีเคาน์เตอร์ต่างๆนะคะตกใจนี่อุปกรณ์การถ่ายคลิปของเรานะคะนี่นะคะก็เป็นเคาน์เตอร์ด้านในนะคะมีโปรไฟล์ต่างๆนะคะอ้าวมีคนโทรมาฮัลโหลโอเคโอเควางได้แล้วเหม็นนะเนี่ยเหม็นนะเนี่ยขี้หูอ่ะกี่ปีแล้วเนี่ยเก่าๆใช่มั้ยอันนี้แบบว่าเก่าๆเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในฝั่งนี้เป็นโลเคชั่นนี่นี่ไงพวกมันเดินขึ้นไปทางนี้แน่เลยใจด้วยเนี่ยพี่ต้องเดินไม่ดีตกแล้วเนี่ยพวกมันอยู่นี่สะพานตกเรียบร้อยอุ้ยอันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่นี่นะคะโอ้ยอุ้ยอันนี้เฟี้ยวพี่อุ้ยอันนี้โคตรเฟี้ยวอันนี้ดูเป็นเหมือนบาร์เหล้าจีนนะเหมือนร้านเหล้าเลยเหมือนร้านเหล้าจีนนะพี่แบบว่าคนจีนเนาะเหมือนเลยกันแนวกับเส้นไทยนี่แบบว่านั่งนั่งเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยแบบว่ากำลังกินข้าวพอดเทตรงนี้นะคะก็น่าจะเป็นร้านขายของชำเก่านะคะทุกคนตอนนั้นจะเป็นตู้ใส่เครื่องดื่มนี่ห้องกระจกด้วยเดี๋ยวร้านจะกลุ่มเก่ามากกว่าต้องมีห้องกระจกไปเดี๋ยวไปดูที่เดียวที่นี่มันกว้างใหญ่ไพศาลมากทุกคนคือแบบว่ามีชั้นสองอิ่มคือแบบมันใหญ่จริงๆนะไปเดี๋ยวเราไปดูห้องใหญ่กันเลยดีกว่านะคะทุกคนใหญ่มากทุกคนตรงนั้นนะคะเป็นห้องครัวแน่เลยกว้างมากครับตรงนี้อันนี้เป็นฉากเล่นสนุกข้างบนมีรูด้วยนะใช่ใครที่เราอยู่ห้องบนก็ต้องระวังเลยนะแบบวิ่งหยุดตกออกมาทุกคนอันนั้นเป็นห้องครัวอะไรกินหรือเปล่าพลังอะไรทำไมมันแบบมันลงไปเองมีทางเข้าหลายเลยที่เหมือนในหนังผีเลยอ่ะแล้วเราแต่งตุ๊กเป็นชุดดำๆมาแล้วไหมเออเราเตรียมพร้อมที่จะกลมกลืนไงเออผีวะอ้าวกูก็เป็นผีละอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องวิ่งไปกับเพื่อนๆพี่นั่งกับแกงกับเบียร์นะโอ้โหเล่นอะไรอ่ะน้องจากไหนน้องไอ้นี่คือน้องจากไหนไอ้เจมลิตเตอร์เซฟเจมเล่นเด็กวันนี้ครับวันนี้นี่เป็นใครครับอันนี้เป็นเจมพักค่ะเป็นไม่ใช่แล้วนี่ก็อันนี้คืออะไรเป็นพระเอกป๋องเป็นพระเอกไม่ก็คืออันนั้นเป็นใครนี่เป็นมาเฟียรุ่นใหญ่ไม่มึงเป็นนักมวยมาเฟียอันนู้นน่ะน่าจะเป็นคนหล่อโอ้โหนี่ก็หล่อเขาหล่ออันนี้เป็นใครโอเคอันนั้นล่ะยินได้ยินป่ะมีบัญชีมาเดี๋ยวให้เงินแสนนึงเราจะพาขึ้นไปดูชั้นบนกันนะครับโอเคครับโอเคครับมันคือแบบก้าวหอดีชาวว้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 าวแต่ว่าไม่ถูกหนาวเลยเออมีที่พ่อที่แม่ดูดิอันนี้คือความสุขที่เรากันออกจากต้นไม้กลับไปดูที่เก่าได้เด้งย้ายไปอยู่แล้วพุ่งขีดลงนี่แหละจะตั้งแนวก็ตั้งแนวตายมึงลงไปอย่ามีบอกนะอยู่เย็นเย็นกะป้าข้ามนิดหนึ่งได้ไหมวะนี่ก็จะเป็นดาดฟ้านะครับเราก็จะเห็นมุมข้างนอกไกลๆลมเย็นด้วยมันไปตรงนู้นได้ป่ะตรงนู้นมีอะไรเข้าไปได้ป่ะได้ป่ะกูไม่ได้ไปเฮ้ยเข้าได้เว้ยจะเอายังไงมันจะมีตลอดเวลาเลยนะเจมมีอะไรวะครับ
แย่เข้าไปแล้วแบบใส่แป๊บกลายเป็นทอง013เลยอ่ะนั่งอยู่แบบปูนเป็นร้อยพันที่พื้นมันผุแมวดีกว่าใส่แป๊บกลายเป็นทอง013เลยเนอะคิวเดี๋ยวเราเดินเข้าไปที่สุดมีคนกินแล้วเข้ามาโยนไหมเคยดูท้องสุก13มาเดี๋ยวเออกลับก่อนก่อนจะก่อก่อนเฮ้ยเฮ้ยโยทิวโยนั้นเนี่ยก็จะขึ้นมาไงไอ้ทิวมันไม่ได้มียึดเลยเนี่ยมันแค่เกี่ยวไว้เฉยๆมันแบบวางติดไว้เฉยๆกูถึงรีบเดินลงอยู่นี่ไงยืนขึ้นมาดิควรเดินไปตั้งแต่แรกยืนกูถ่ายไม่ทันอ่ะขึ้นมาดิวิ่งดิทิววิ่งดิวิ่งวิ่งทิวลงเร็วๆลงเร็วๆไม่ดีว่ะไอ้ทิวไอ้ทิวพัดบ่าทิวพัดบ่าอีมึงติดยาตัวจะไปขุดเหมืองอ่ะทีแรกเดี๋ยวเราจะเป็นการให้อาวุธเจมเพื่อไปชิงตัวเข้ามาตอนนี้เราก็กำลังถ่ายซีนแรกอยู่ถ่ายในรถใช่ไหมเป็นซีนแรกถ่ายในรถเป็นด็อกเตอร์เจมตีกับใครไม่รู้คนนึงรอเขาถ่ายเสร็จมายืนรอเตรียมไว้ว่าไงอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่บนเรือแล้วเต้เอาเรืออยู่มีภารกิจจะให้ภารกิจไม่ใหญ่ไม่รับนะเฮ้ยต้องขับเรืออะไรเนี่ยต้องลงมาก่อนยาอ่อนไปเนี่ยได้ว้าวันนี้นะคะเราก็กำลังกินข้าวนะทุกคนตอนนี้กำลังถ่ายซีน2อยู่ด้วยนะคะมี2ทีมเจมค่ะต้องทำได้นะคะสู้ๆค่ะกำลังกินข้าวนะครับเครียดอยากหลอกนี่พี่ยังพี่จะบาดสองต่อหนึ่งขอบคุณเยอะไม่เยอะขอบคุณครับแบบใหม่กินชาบูโคตรอร่อยชาบูที่ไหนอ่ะแถวๆนี้แหละเราต้องลองไปกินทำไปด้วยดิอุ้ยอะไรวะยุงกัดเหรอแถวนี้ยุงเยอะอยู่นะมั้งมันอะไรนะอะไรมันมีอยู่เขากำลังหลบครับเข้าฐานอยู่ตอนนี้เราก็ถ่ายซีนที่4นะครับเกมพัดสู้กับตัวร้ายน่าจะเป็นตัวร้ายแบบน่าจะเป็นรองตัวร้ายแบบเกือบบอสอันบทอันบทอยู่นั่นเดี๋ยวเรายืนดูเขาอันบทแล้วก็ถ่ายตอนสู้โลเคชั่นที่นี่ก็ดีมากเลยเหมือนในหนังจริงเลยหนังโรงเนี่ยก็ตอนนี้นะคะเราเข้าฉากนะแต่ละคนก็ใครที่ยังไม่ได้เข้าก็มานั่งเล่นตรงนี้นะคะจะเหนื่อยมากเมย์ถ่ายคลิปมันร้อนมากด้วยเมย์ถ่ายคลิปเมย์ก็ถ่ายแล้วเนี่ยทำไมพี่นายกิไม่ใส่เสียงดิ้งบ้างเสียงเหมือนไหมแต่ถ้าหนูอ้าปากบันไดแค่นี้ก็หล่อแล้วนะแค่เดินก็หล่อแล้วพญาใช้ตู่แล้วต้องเอาออกอันนี้เป็นฉากผมสู้กับเจมพัดผมจะไปด้วยความเร็วเฮ้ยได้แค่นี้เหรอวะอย่างนี้ต้องเกาะยางโอ้ยมันเจ๋งนะจะได้ยินไม่ไหวนะคะเขาเต้นกับหนูก็คือมีใจเขาเต้นกับหนูก็คือมีใจถ้าพ่อเธอไม่โอนเงินมาภายใน1ชั่วโมงแกตายแน่แปลว่ามันต้องส่งคนมาชิงยายนี่ไปแน่เลยน่าสิครับทําไงพี่ดิวเลยนี่ตอนนี้เราจะแกล้งเจมตาติ่ง
ลูกมึงแย่หน้ามึงขาดแม่งเหมือนฝนตกอ่ะไอ้มึงเจาะแย่ๆแม่งหน้ามึงก่อนก่อนได้อ่ะพอแหวกมาหยดหยดแล้วตรงนี้แม่งคนน่ารำคาญเลยจนแย่ๆๆๆไอ้หัวแต่ละคนคือเนียนนะทุกคนรู้หมดแล้วทำไมว่ากูหยอกบอกแล้วว่าที่นี่มีพลังงานบางอย่างดูพักกองก็ดีทุกแก้วเล่นกันเฮ้ยกูหยอกมึงอ่ะการทดสอบหนึ่งกันน่าจะไปได้แค่นี้เดียวมากันได้ไหมมากันได้ไหมไม่เคยตัวมากับมาริโอก็ซีนนี้นะคะเป็นซีนสุดท้ายที่หนูต้องสู้กับเจมส์พัชเราจะเอาตัวนี้นะไปกัดเจมโลเคชั่นที่นี่สวยมากมันแบบถ้ามึงยืนข้างนี้เลยถ่ายแล้วมันเหมือนในหนังเลยอ่ะทำแก้วกลับบ้านขอเรื่องจากมือใสเอาขอเรื่องกันขอเรื่องเรื่องอีกแล้วอีกเรื่องนึงจริงๆแล้วอีกเรื่องนึงเริ่มแต่งตัวโคตรคอนเวียอินซอสพวกบอกว่าเรื่องอยากออกไปเที่ยวกลับบ้านมีจีนด้วยมีจีนด้วยเลยภาษาหนึ่งภาษาอังกฤษจากเกาหลีแอนนี่ซีนนี้นะคะคุณเจมส์กับคุณพี่ข้าวนะคะเขาจะต่อสู้กันแบบเอาไม้ฟาดกันจีจี้โดนกระทืบไปจีจี้โดนเจมส์ทำอีกของพวกเรานะคะเป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะเพื่อนๆก็ไปดูตัวเต็มได้ที่ช่องเนฮาทีวีของเรานะคะใช่แล้วถ้าเพื่อนๆชอบดูเบื้องหลังอะไรแบบนี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาให้พวกเราได้รับรู้รับฟังกันด้วยนะคะถ้าชอบทีวีก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับพวกเราเนฮาทีวีด้วยนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเยอะๆเออเหนื่อยมากเหนื่อยมากอย่าลืมไปดูกันนะคะทุกคนอย่าลืมมาดูนะ